นี่ครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดทำคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นเบื้องต้นของ Boxing Reflect Ball และก็อุปกรณ์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งไอคลิปรีวิวการเล่นเนี่ยผมลงไปบ่อยแล้วแล้วในไลฟ์สดแอปบิโก้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าผมก็เป็นอินสปิเรชันในการลดน้ำหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไลฟ์สดการออกกำลังกายชนิดนี้บ่อยว่ามันได้ผลแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าหาซื้อที่ไหนเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอการหาซื้อเนี่ยมันก็ไม่ยากครับตามการขายของออนไลน์มีเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาบอกวิธีเล่นเบื้องต้นแล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างซึ่งอันดับแรกเลยขออธิบายก่อนว่ากีฬาชนิดนี้ไม่ใช่กีฬาสิมันเป็นการเล่นเนาะการเล่นชนิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างฟรีสไตล์ครับฟรีสไตล์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ท่าทางการเล่นหรือเทคนิคต่างๆมันฟรีสไตล์ครับมันไม่มีตายตัวไม่มีกำหนดตายตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรีวิวหรือจะบอกในมุมของผมที่ผมรู้นะครับโอเคครับผมเริ่มแรกเลยเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนครับโอเคครับผมคิดว่าคงมองเห็นกันเนาะอุปกรณ์พื้นฐานนะครับในการเล่นชนิดนี้ไอ้ Boxing Reflect Ball เนี่ยมันมีทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือที่คาดหัวบอลเชือกยางแล้วก็นวมนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมจะบอกไปทีละอย่างเนาะอย่างแรกเลยคือที่คาดมันก็มีหลายแบบนะครับที่ผมมีก็จะมีแบบนี้นี่เป็นเหมือนกับผ้ายางนะครับอันนี้เวลารัดแล้วก็จะมันก็จะสบายหัวหน่อยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นแบบติดสีดำมีเห็นไหมครับมองเห็นเนาะอันนี้คือที่เวลาเราคล้องกับบอลนะคล้องกับเชือกนี่ก็จะเป็นแบบติดอย่างนี้แล้วก็แบบนี้นะครับจริงๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยางนะนี่ฮะมันเป็นเส้นยางเล็กๆมีที่ติดแต่แบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราแขวนแล้วต่อยเนี่ยไอตรงห่วงยางเนี่ยมันจะสั่นมันจะกึก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 อย่างนี้แล้วบอลมันจะไม่นิ่งนะครับโอเคต่อไปขอพูดเรื่องนวมก่อนแล้วกันเรื่องนวมเนี่ยมันก็แล้วแต่คนอีกนั่นแหละแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความถนัดด้วยซึ่งผมก็จะบอกคร่าวๆนะครับเริ่มแรกเลยมันก็จะมีแบบนี้แบบตัดนิ้วนะครับแล้วก็ไม่มีซับไม่มีซับตรงที่เราต่อยนะซับบางซับค่อนข้างบางมากเลยนะครับแล้วก็แบบนี้แบบมีซับนะครับเห็นไหมฮะโอเคเนาะมันจะมีซับนี่เพราะไอ้บอลยางทุกประเภทเนี่ยเวลาเราเล่นไปนานๆอ่ะมันก็มีอาการเจ็บเหมือนกันนะครับถ้าต่อยแบบซาดิสหน่อยโอเคครับแล้วก็มีนี่แบบสวมนะครับแบบสวมนี่ก็จะสวมซับเฉยๆนะต่อยเห็นไหมฮะมองเห็นเนาะไอ้นี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นนมแถมนะส่วนใหญ่เขาจะแถมมาโอเคเรามาดูปัจจัยหลักกันลูกบอลนะครับลูกบอลจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันมี4ประเภทที่ผมรู้จักนะครับแต่ผมมีแค่3เอาเริ่มแรกก่อนเลยเลบอลมันไม่มีชื่อเรียกตายตัวนะผมขอเรียกตามสีมันเลยแล้วกันเลบอลนะครับคุณสมบัติมันเนี่ยมันจะสำหรับผู้เล่นเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักเบาน้ำหนักมันเท่าแบ็กบอลเลยผมไม่แน่ใจว่า0จุดเท่าไหร่ออนนะครับแต่มันแข็งกว่าแต่มันมีความแข็งกว่าแบ็กบอลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นเนาะโอเคแล้วก็แบ็กบอลนะครับแบ็กบอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการฝึกสายตาเพราะว่าเวลาเราต่อยเนี่ยมันค่อนข้างมองเห็นยากแต่มันนิ่มกว่าเลดบอลนิ่มกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิพิงบอลอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นชำนาญแล้วผมขอแนะนำว่าเท่านั้นนะครับใครไม่ชำนาญจะไปอุตริเล่นนะครับเพราะว่ามันแข็งมากเลยแล้วหนักดูเนี่ยเนี่ยว่าเนี่ยดูอย่างนี้เบาๆเนี่ยเบาใช่ไหมฮะแต่เนี่ยมันหนักเนี่ยถ้าเล่นแล้วต่อยแล้วเพลินมือเนี่ยแล้วมันเด้งเข้าหน้าเข้าตาแล้วคุณยังไม่ชำนาญแล้วไปเล่นเนี่ยตาแตกนะครับมันจะเกิดอาการบาดเจ็บยังไงฟันหลุดเอาง่ายๆนะครับไอพิงบอลเนี่ยฮะแล้วอีกแบบหนึ่งคือเทนนิสบอลซึ่งผมไม่มีนะครับโอเคเรามาดูเชือกยางกันดีกว่าครับเชือกยางเนี่ยก็จะมีประมาณ4ประเภทประเภทแรกเลยคือเชือกขาวผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เชือกขาวที่เขาแถมมาแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นเพราะอะไรครับเพราะว่าการอัตราการยืดกลับเนี่ยมันค่อนข้างจะเสถียร
มันต่อยไปเท่าไหร่ยืดกับเท่านั้นต่อยไปเท่าไหร่ยืดกับเท่านั้นนะครับมันจะค่อนข้างเสถียรคู่กับเรดบอลที่มีความแข็งกว่าแบ็กบอลแล้วด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราควบคุมทิศทางง่ายครับเพราะว่าถ้าเป็นแบ็กบอลเนี่ยมันจะควบคุมทิศทางยากกว่านะครับเนี่ยต่อไปครับเชือกดำมันมี2 อย่างนะดำเล็กกับดำใหญ่ผมจะอธิบายทีละอย่างดำเชือกดำเล็กเนี่ยมันจะผมว่าน่าจะสำหรับคนที่ชอบต่อยเร็วๆความเร็วเพราะว่ามันเนี่ยมีอัตราการยืดกลับสูงกว่าสมมติเราต่อยไป10มันจะอาจจะยืดกลับประมาณ15อะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเรายิ่งต่อยแรงมันยิ่งยืดกลับเร็วฮะยิ่งหดตัวเร็วน่าจะสำหรับคนชอบความเร็วความสะดิดเหมือนผมโอเคครับต่อไปก็ไปดูชื่อดำใหญ่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันเอาไว้สำหรับนี่เห็นไหมครับมันส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ผูกกับพิงบอลนะเพราะว่ามันหนักนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเชือกเล็กเนี่ยแล้วเอาไปผูกพิงบอลรับรองฮะขาดแน่นอนขาดกระจุยฮะแล้วอัตราการยืดกลับของไอ้เชือกเนี่ยอุ้ยต้องบอกว่าเร็วมากไอ้นี่ถ้าเราต่อยไป10มันอาจจะยืดกลับ20ก็ได้นะฮะเร็วมากฮะแล้วก็อีกแบบนึงผมว่าอันนี้มันก็คล้ายเชือกดำใหญ่นะแต่มันใหญ่กว่าเส้นมันใหญ่กว่านะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันเอื่อยฮะมันยืดกับเอื่อยเนี่ยเอื่อยมากน่าจะสำหรับคนที่อยากหัดเริ่มต่อยพิงบอลใหม่ๆนะครับซึ่งไอเชือกแต่ละอย่างเนี่ยถ้าคุณซื้อมาเป็นเซตอ่ะมันจะมีแถมมาให้เลยนี่เห็นไหมมันจะมีแถมมาให้เป็นเซตเลยนะครับว่ามีเชือกแบบไหนบ้างซึ่งเชือกดำเล็กเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกครับลูกเล่นมันเยอะครับไอการเล่นชนิดนี้มันแล้วแต่คนชอบนะเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็จะเล่นบอลมาเปลี่ยนใส่เชือกดำเล็กนะครับเพราะว่าผมถนัดผมชอบต่อยแบบเร็วๆนะครับแล้วเชือกมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับดูนะฮะนี่เราดึงออกมานะครับเห็นไหมฮะเห็นเนาะเนี่ยเห็นนะครับอุ้ยเราสามารถดึงอุปกรณ์ที่ว่าเปลี่ยนเชือกมันก็จะแถมมาให้ในชุดนะถ้าใครซื้อเป็นชุดคือเราร้อยฝั่งนึงอ่ะกับไอ้เชือกด้านนี้เสร็จแล้วเราก็แทงผ่านลูกบอลแล้วก็แทงทะลุออกมาแค่นี้เองฮะก็เปลี่ยนเชือกได้แล้วง่ายๆครับไม่ยากโอเคครับผมต่อไปเราก็ไปดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันครับโอเคครับผมเรามาดูวิธีการเล่นพื้นฐานเบื้องต้นกันดีกว่าจริงๆเนี่ยจะเริ่มเล่นแบบไหนก็ได้ครับมันไม่มีตายตัวมันฟรีสไตล์ครับแต่ผมคิดว่าการเริ่มแบบเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับอันดับแรกเลยเรามาดูที่เชือกที่เราร้อยกับหัวเรานะครับความยาวของเชือกสำคัญครับถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มแรกเนี่ยขอให้ยาวเท่ากับระยะหมัดของเราเราวัดระยะหมัดนี้เนี่ยขอให้ยาวเท่าระยะหมัดเรานะเขาเรียกช่วงชกยาวเท่าช่วงชกเรานะครับความยาวเชือกเนี่ยจะปรับจากที่ร้อยหัวหรือปรับจากลูกบอลก็ได้นะโอเคมาเริ่มแรกเลยนะครับผมแนะนำให้ตั้งการตลอดนะครับเพื่อการป้องกันการอะไรนี้ครับส่วนการยืนเราจะยืนแบบไหนก็ได้ครับถ้าคนยืนธรรมดาก็ยืนสองขาคู่ก็ได้หรือใครยืนมวยเป็นก็ยืนมวยนะครับโอเคอันดับแรกเลยเราให้ต่อย2หมัดสลับกันก่อนยังไม่ต้องแรงมากนะครับนะฮะต่อย2หมัดสลับกันก่อนให้อยู่กับที่ครับไม่ต้องเคลื่อนไหวทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าให้เรารู้จังหวะที่เราจะออกหมัดว่ามันยืดกลับมาตอนไหนเราออกหมัดตอนไหนนะครับถ้าต่อยสลับกันสัก20หมัดแล้วไม่พลาดก็ถือว่าโอเคเนี่ยฮะยืนนิ่งสลับไปเรื่อยยังไม่ต้องแรงมากยังไม่ต้องใส่แรงพอเราชำนาญแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มมีเดินมีถอยหลังมีเดินหน้านะครับเริ่มมีเคลื่อนไหวนะมีเคลื่อนไหวมีเดินหน้ามีถอยหลังนะครับพอเราชำนาญแล้วเนี่ยเราก็เริ่มหมัดเดียวมือเดียวดูจังหวะนะครับเนี่ยจริงๆการต่อยแบบเนี้ยเรามันยังไงก็ได้นะซึ่งมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ที่ผมอยากแนะนำเลยอย่างนี้เลยคือวิธีป้องกันวิธีการเซฟตัวเองเราต้องฝึกครับฝึกอย่างแรกเลยคือการหลบลูกบอลพอเราต่อยไปเนี่ยเราต้องรู้จังหวะหลบบอลทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเนี่ยเราต้องรู้จักการหลบทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ
สมมติเราต่อยแรงๆไปปุ๊บเราต้องมีการหลบนะฝึกหลบก่อนฝึกจับเพราะว่าถ้าเรายังหลบไม่เป็นแล้วเราไปจับเนี่ยรับรองครับพลาดเนี่ยฮะเราต้องฝึกหลบนะครับถ้าไม่หลบเข้าตาได้ง่ายนะครับแต่เบสิกเลยอย่างที่ผมบอกเอาสลับหมัดให้เป๊ะก่อนเห็นทุกคนเนาะสลับหมัดให้เป๊ะก่อนยืนเฉยและสลับหมัดเนี่ยครับแล้วเราค่อยใส่ท่าทางท่าทางเนี่ยมันก็มีหลายคนนะผมเห็นมีทั้งศอกบ้างอัปเปอร์คัทบ้างฮุกบ้างมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือการหลบคือการหลบเนี่ยเราไม่ใช่หลบแล้วหลบเลยนะมีหลบแล้วเราเล่นต่อก็ได้นะครับอย่างนี้นี่เห็นไหมครับหลบแล้วเล่นต่อนี่ไหมเห็นไหมครับโอเคพื้นฐานก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ